กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมนะคะก็มีข่าวฝากคุณผู้ชมด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะร่วมงานบุญกันช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เป็นช่วงของเทศกาลทอดกฐินนะครั้งนี้นะคะที่วัดแดงประชาราษฎร์นะคะก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทานค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานพระกฐินให้กับคุณสมชายอินทรทูตนะคะประธานกรรมการบริษัทกัตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเพื่อนำไปทอดถวายณวัดแดงประชาราษฎร์จังหวัดนนทบุรีนะคะในวันที่13และ14พฤศจิกายนซึ่งครั้งนี้ทางวัดแดงประชาราษฎร์เองก็มีโครงการนะในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอย700กว่าตารางเมตรนะคะเพื่อส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาได้มารักษาศีลเจริญจิตภาวนารวมไปถึงเผยแผ่พุทธศาสนาต่อไปนะใครที่สนใจก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะคะในวันที่13และ14พฤศจิกายนนะคะก็สำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนนทบุรีก็ไปร่วมบุญกันหรือว่าจังหวัดอื่นก็แล้วแต่เนี่ยจะตั้งกองกฐินมาร่วมบุญร่วมกันแล้วก็เรียนเชิญนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดและคุณผู้ชมได้เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันนะคะว่าเกิดช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่หรือว่าเกิดที่จังหวัดไหนนะยิ่งคุณผู้ชมส่งข้อมูลครบถ้วนเท่าไหร่นะก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณประจวบค่ะ11กรกฎาคม2514นะคะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันอาทิตย์เงินกับงานจะหมดหนี้ปีไหนคะของคุณตอนนี้ย่าง45 46ยังเหนื่อยอยู่นะครับแหมเมื่อกี้เหมือนกับท่านเจ้าของคำถามเมื่อสักครู่นี้เลยไหนย่าง46ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยกลางปีหน้าไปแล้วนะครับเน้นนะให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนเก่าก็ได้ที่ยังใช้ประโยชน์ได้นำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ส่วนปีจรณขณะนี้เนี่ยไปบริจาคลงศพนะกับมูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดที่เขาเปิดรับบริจาคก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพนีนะคะเกิดวันที่3พฤศจิกายนฝั่ง511เวลาเกิด 7:35 นาทีวันศุกร์โชคลาภคู่ครองจะดีหรือเปล่าอันนี้ครับคือประโยชน์ของการใส่ข้อมูลนะอย่าง3พฤศจิกายน11เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยเพราะหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนฉะนั้นใส่เข้ามาให้ครบรบกวนคุณสุภณีหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิชาติค่ะ2พฤษภาคม2525เวลาเกิดเที่ยงคืน35นาทีไม่ได้บอกวันด้วยค้าขายดีมั้ยคะก็เป็นคนวันถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะคุณเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าขายอะไรสุขเป็นสีอยู่เรือนงานของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยจิวเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปนะพวกความบันเทิงพวกหนังเกมพวกเนี้ยแต่ไม่ใช่พวกเครื่องดองของเมาธุรกิจกลางคืนนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นก็ลองสำรวจตัวเองดูว่ามีความรู้ถนัดสนใจในกลุ่มดังกล่าวหรือไม่SMS ต่อมาค่ะคุณปวีณาค่ะ29กันยายน2535นะคะเวลาเกิด 11:57 นาทีวันอังคารการงานจะได้งานหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีจรพึ่งผ่านวันเกิดนะพึ่งเข้ามาสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังเข้าย่าง24เนี่ยสุภาพเป็นสีนะครับปุตตะเป็นอายุนะก็มีเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่แต่อยากจะให้มองกลุ่มงานที่มันสเปกทอนลงไปหน่อยพูดง่ายๆอย่าเลือกงานทำบุญเสริมให้ชีวิตสัตว์12ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมลิวรรณค่ะ18เมษายน2516เวลาเกิด 11:30 นาทีไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของอาชีพที่เด่น18เมษายน16ตรงกับวันพุธกลางวันนะครับแต่ไม่ใช่ส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งงานที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพุทธสวยนะเซลส์โปรเคียวเมนต์ก็ได้พวกจัดซื้อจัดจ้างไบเออร์นะครับพวกมาร์เก็ตติ้งมา PR ประชาสัมพันธ์งานบัญชีถ้าในแง่ธุรกิจก็พวกอุปกรณ์สื่อสารหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์การเป็นคนกลางในหน้านะลักษณะพวกงานขายตรงพวกนี้อันนี้เด่นหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนตรวจกวดวิชานะติวเตอร์สถาบันการเรียนครับSMS ต่อมาค่ะ
คุณเกรียงศักดิ์นะคะ23กันยายน2516ค่ะเวลาเกิดตี 2:45 นาทีวันอาทิตย์จะค้าขายส่งออกดีหรือเปล่าครอบครัวดีไหมตี 2:45 นะก็เป็นคนวันเสาร์นะครับนะในทางโหราศาสตร์ส่งออกอะไรล่ะนะรบกวนระบุเข้ามาด้วยนะให้ครบถ้วนนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวช่วงย่าง43 44เนี่ยประคับประคองหน่อยปีนี้คำพูดสำคัญนะแล้วก็ย่าง44นั้นถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความรักความสัมพันธ์ปีนี้นะครับให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนหลังวันเกิดปีหน้านะส่วนหลังวันเกิดปีหน้าเนี่ยให้ทำเกี่ยวข้องกับผู้พิการทางสายตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคุณากรค่ะ22สิงหาคม2531นะคะเวลาเกิด 11:08 นาทีวันจันทร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าการงานการเงินเป็นยังไงถ้าค้าขายจะขายอะไรก็มีสละก็เรียบร้อยแล้วฮะเกิดวันจันทร์ถ้ามีสละกับตัวอ่างเป็นสุภาพบุรุษนะครับก็ให้เริ่มต้นด้วยตัวดอชดาต่อประตักทอสันฐานทนังบุญโททอพุทธเท่านอนเนนนะหลีกเลี่ยงสละทุกชนิดรวมถึงพยัญชนะตัวออ่างแต่ไม่อนุญาตกับการันใช้ได้ถามว่าควรจะค้าขายอะไรก็ถ้ามีความรู้นะในกลุ่มพวกนี้ถือว่าน่าสนใจในพื้นชะตาก็ทำเกี่ยวข้องกับพวกสิ่งสวยงามอาหารการกินถ้ามีกลิ่นอายของต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้จะยิ่งสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิตยาค่ะ4กรกฎาคม2533เวลาเกิดทุ่ม5นาทีเป็นพุธกลางคืนความรักการเงินสุขภาพตอนนี้ค่ะก็เป็นพุธกลางคืนนะจ๊ะดูปีจรแล้วกันนะปีจรนี้เน้นในเรื่องของพวกอาหารการกินนะครับเน้นในเรื่องของพวกภูมิอากาศนะหวัดทางเดินหายใจพวกนี้มีโอกาสและอาจจะเคร่งเครียดนะส่วนในเรื่องของการทำบุญก็2 อย่างนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาก็ได้แล้วก็บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาความรักจะเตือนในช่วงย่าง27นะถ้ามีคู่ในช่วงเวลานั้นประคับประคองเคารพสิทธิ์ส่วนตัวอยู่อย่างมีระยะห่างถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับในส่วนของอีเมลกันบ้างคุณเอกชัย10ตุลาคม2541นะคะเวลาเกิด 01:19 นาทีระบุว่าเป็นวันเสาร์ชื่อก่อนเลยละกันก็เป็นคนวันศุกร์นะครับชื่อคือเอกชัยค่ะวักนำตัวนำก็คืออักษรออ่างสระไม่นับนะครับแต่พอเป็นวันศุกร์ปุ๊บมีตัวยอยักษ์ซึ่งอยู่ในวักราหูเนี่ยไม่ผ่านวันศุกร์ถ้าเป็นผู้ชายให้เริ่มด้วยกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูนะครับหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงแล้วก็วอแหวนจ้ะแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพด้วยพื้นชะตาตรวจร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็เสาหมายถึงอะไรฮะไขข้อโรคเกาต์พวกนี้สัตว์ปีกหลีกเลี่ยงนะลำไส้การขับถ่ายแล้วก็พวกภูมิแพ้ต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งสายตาความดันระบบเลือดแล้วก็ตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับแล้วก็เรื่องงานว่าจะได้ทำงานในบาร์โฮสหรือเปล่าบาร์โฮสบาร์โฮสบาร์โฮสผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะคือราหูในดวงเป็นกาลีอ่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าผมเคารพทุกอาชีพนะต้องเรียนอย่างนี้ผมเคารพทุกอาชีพถ้าเป็นอาชีพสุจริตดีทั้งนั้นนะแต่ว่าด้วยพื้นชะตาถ้าทำเกี่ยวข้องกับลักษณะกลุ่มอาชีพดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะไม่เด่นเท่าที่ควรครับเมื่อไหร่จะมีคู่รักคู่ครองคนรักจริงๆของคุณตอนนี้ย่าง17นะย่าง19เนี่ยมีโอกาสจะเจอคนที่ถูกใจและมีเกณฑ์จะได้ลุ้นกับพวกคนต่างชาติต่างภาษาด้วยนะครับมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะพัฒนาตัวเองทำงานพวกด้านการขายดีกว่านะ เลิกงามยามดีวันที่7ผ่านไปแล้วนะครับวันศุกร์ที่9วันนี้ก็ประกอบการมงคลได้นะเพียงแต่ว่าขอให้หลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเท่านั้นสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลบ่าย 2:31 ถึงบ่าย 3ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยเสาร์ที่10นะครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอย่างไรนะบ่าย 1:00 นาทีถึงบ่าย 30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยอาทิตย์ที่11นะหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาอัคคนิโรธตกนะครับในเขตพัทธเสมาเที่ยง 31:00 ถึงบ่าย 00:00 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยจันทร์ที่12วันนี้
ทั้งวันนะสามารถประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรช่วงเวลาที่เด่นที่สุดบ่ายโมง30ขออภัยบ่าย 2:31 ถึงบ่าย 3ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงและวันที่14วันพุธนะประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าเลี่ยงการออกรถและไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 6:31 นถึง 7:00 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีที่คุณผู้ชมเลือกวันในการทำการมงคลได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะอย่าคิดว่ายังเหลือเวลาเยอะแล้วค่อยเข้าวัดให้ทำบุญทำกุศลเพราะชีวิตคนเรานั้นมันไม่แน่นอนติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ